ืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติโดยให้รัฐบาลมุ่งนำการศึกษามาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพทางกลุ่มสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาสำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษาสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้มีการจัดประชุมทางวิชาการในหัวข้อเรื่องการบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษารูปแบบใหม่ซึ่งมุ่งเน้นให้ความสำคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกันนั่นก็เพื่อเป็นการสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้พัฒนาตนได้เต็มศักยภาพในประเทศไทยนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมีทรัพยากรในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่เป็นจำนวนมากและก็เป็นเทคโนโลยีที่สามารถจะนำไปประยุกต์ใช้กับการจัดการศึกษาได้อย่างดีด้วยนะคะรวมทั้งเรื่องของการฝึกอบรมครูให้มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้นะคะเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนเนี่ยเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของตัวเองอย่างไรนะคะตรงนี้เนี่ยก็ได้ข้อคิดเห็นได้ข้อมูลจำนวนมากซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทั้งนั้นนะคะทางสภาการศึกษาก็จะได้รวบรวมข้อมูลนี้มาวิเคราะห์สังเคราะห์นะคะแล้วก็จะนำเสนอในรูปแบบที่เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายการเรียนการสอนนะครับหรือว่าการศึกษาเรียนรู้เนี่ยที่มีประสิทธิภาพนะโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้คุณภาพการเรียนของผู้เรียนที่ดีขึ้นเนี่ยมันก็จะต้องดูให้เหมาะกับบริบทของการศึกษาเหล่านั้นว่าเขาเรียนอยู่ในชั้นไหนระดับใดซึ่งสิ่งสำคัญที่จะลืมไม่ได้ก็เรื่องของ soft skill ที่เราจะสอดแทรกไปในการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีอาทิเช่นในเรื่องของจิตสำนึกของความเป็นไทยเรื่องจริยธรรมคุณธรรมเรื่องของคุณค่าของคนสิ่งเหล่านี้เราจะต้องสอดแทรกให้ไปให้มากในรูปแบบการเรียนการสอนและถือที่ว่าเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งก็จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางความร่วมมือของการปฏิรูปการศึกษาต่อไปครับ